กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลูกพี่พาพังกับผมลูกพี่เมย์เช่นเคยนะครับกลับมาอีกครั้งกับการจัดเทียร์ลิสต์ซึ่งมีการอัปเดตเล็กน้อยเพราะว่าเรามี UCL แล้วก็เรามีทางด้านของฟิวเจอร์สตาร์เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของเราแล้วเพราะฉะนั้นจะมีการอัปเดตตัวผู้เล่นไปเรื่อยๆนะครับว่าตัวไหนเล่นได้ตัวไหนน่าเล่นตัวไหนเล่นดีตัวไหนเล่นไม่ดีอะไรยังไงว่ากันไปนะฮะซึ่งก่อนอื่นเลยวันนี้เราจะแยกออกมาเป็น2แบบนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาจัดทีลิสต์ปีกกันซึ่งปีกมันมี2ฝั่งผมจะแยกกันไปคนละคลิปนะครับเอาฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายเนี่ยผมแนะนำว่าผมจะรวมกันเป็น LWนะครับแล้วก็ LM 2ตำแหน่งรวมกันเพราะว่า2ตำแหน่งนี้เนี่ยสามารถสลับเล่นกันได้ไม่ว่าจะเป็น Head to Head Manager นะครับเพราะฉะนั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่านะเราไปลุยกันเลยดีกว่าเนี่ยอัดตอนเช้าๆลิ้นพันกันตลอดเลยโอ๊ยมาดูที่ตัวแรกที่ผมบอกเลยว่ายังไงก็ต้องเป็นโน1นะตอนนี้ดีทุกอย่างเลี้ยงส่งมงยิงจับบอลแรกเฟิร์สทัชสกิลออกเร็วจะเป็นใครไปไม่ได้ผมเองฮะไม่ใช่เขาคือโรนัลดินโญ่นะครับพี่เหยื่อนของเราเรียกได้ว่าเอาจริงๆนะโหดสมราคาแล้วก็สมกับความเป็นพรามไอคอนจริงๆและรูปสวยด้วย TAS ไม่หนีไปไหนอยู่ที่เขาแน่นอนนะครับโรนัลดินโญ่ตัวที่2ที่ยังอยู่ใน TAS ได้เนี่ยแรงเอสได้ผมว่ามีแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็คือทางด้านของคีริยานเอ็มบัปเป้นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ราคาก็ยังสูงอยู่ตัวนี้เลี้ยงส่งมงยิงใน Head to Head ดีแต่ในเมเนเจอร์ไม่ค่อยดีนะในเมเนเจอร์เนี่ยชอบเลี้ยงแบบตรงๆแล้วเสียบอลง่ายต่างกันกับทางด้านของโรนัลดินโญ่โรนัลดินโญ่จะเป็นประเภทแบบเวลาเข้าไปในกรอบเฮดโทเนี่ยเขาจะอยู่บริเวณหน้ากรอบแต่เมเนเจอร์ถ้าเป็นเอ็มบัปเป้มักจะวิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษเพื่อจะเติมแล้วก็ยิงแล้วก็หม่งอะไรประมาณนี้นะส่วนโรนัลดินโญ่จะเป็นเพลย์เมคเกอร์มากกว่าคอยปั้นเพื่อนนะครับ2ตัวนี้อยู่ใน TAS เลยนะครับตัวต่อมาที่ผมมองว่าจริงๆมันเกือบจะ S มันเกือบจะ S ขอเป็น A บวกขอเป็น A บวกก็คือทางด้านของเทียรี่อองลีนะครับยังเล่นได้แล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะครับเป็น A บวกนะขอเป็น A บวกละกันนะอยู่ตรงนี้ไป A บวกเพราะว่าเก่งจริงๆมันเสียเรื่องเท้านิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็รูปร่างดีสปีดดีอะไรดีหมดนะครับเสียวีคฟุต4ดาวนะเป็น 4/5 นะครับตัวต่อมาไม่มีแล้วนะครับในแรงค์ S เนี่ยผมบอกเลยว่ามันหล่นไป A หมดหลังจากนี้นั่นก็คือทางด้านของวินิซุสจูเนียร์ตัว112ตัวนี้วิ่งเร็วยิงคมมีความพลิ้วแต่ความแข็งแกร่งไม่มีเลยนะฮะความแข็งแกร่งโดนชนเป็นตายชนเป็นหล่นชนเป็นร่วงเป็นมาทุกครั้งนะวินิซุสเนี่ยเป็นมาทุกตัวเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าแบบเขาจะทำให้มันแข็งแกร่งกว่านี้หน่อยไม่ได้หรอถ้ามันทำได้มันอาจจะเก่งมากๆนะครับวินิซุสจูเนียร์ครับตัวนี้แรงเอนะครับอีกตัวนึงที่สามารถใช้ได้ณตอนนี้ณตอนนี้นะครับก็คือ Harry Kewell ไม่ใช่ Harry Maguire นะครับ Kewell แป๊บนึงนะขออนุญาตปิดตรงนี้ก่อน Kewell ตัวนี้อยู่ในแรง A เล่นได้ทั้ง Head to Head และ Manager เช่นเดียวกันนะครับเก่งขออนุญาตดูอีกนิดนึงตัวฝั่งซ้ายเรามารวม LM บ้างนะครับ LM เนี่ยTA มีอยู่2ตัว TS ตอนนี้ LM ไม่มีเลยนะผมบอกเลยนะครับโรบาปีแลนด์นะครับ LM ยังเล่นได้มีอยู่ประมาณ3ตัวที่เล่นได้อะผมว่านะครับ LM เอาเฮ้ยนะครับอีกตัวหนึ่งสไตรคอร์บนะครับสายเปิดแล้วก็อีกตัวเลยก็คือเคอีซ่าตัวยูโรป้าเก่งมากนะครับ
เพราะผมอยากให้ทุกคนลองเล่นตัวแบบที่มันไม่ได้แบบเป็นเมตาบ้างผมก็เลยไปหาข้อมูลแล้วก็ไปเล่นมาโดยการให้บรรดาตัวตึงของมังกรเกมเมอร์ช่วยกันไปวิจัยมานะครับเรามีผลของการวิจัยมาแล้วว่ามันดีหรือไม่ดีตัวต่อไปก็คือเกอิซ่าตัวยูโรป้าตัวนี้นะครับจริงๆมันเก่งมาตั้งแต่ตัวในซีซั่นที่แล้วอะโคตรเก่งไอ้เกอิซ่าแล้วตัวนี้โคตรเร็วนะครับอยากจะบอกวันนี้ตัวผู้เล่นมันอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่ามันรวม2ตำแหน่งนะมี LM มาด้วยนะครับก็ลองไอ้นี้ดูแต่ LM มันไม่มี TS เลยนะตอนนี้ไม่มีเลยสำหรับผมคือไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นใครคิดว่าตัวนั้นเป็น TS ได้ก็บอกกันหน่อยละกันนะครับอ่ะเรามาดูในโซนของตัวใหม่ๆนะครับผมจะให้อยู่ที่เทียร์ B บวก2ตัว B บวก2ตัว1ในนั้นคือตัว Future Star ครับอเลกันโดกานาโชตัวนี้เนี่ยมันดีทุกอย่างยกเว้นสกิลมูฟผมงงว่าน้องโชผมอ่ะอ้าวเฮ้ยมาครึ่งเดียวทำไมเนี่ยน้องโชผมมันไม่พิ้วตรงไหนน้องโชผมมันสกิลมัน3ดาวตรงไหนผมอยากกันรู้จริงๆฮะ EA ทำกับน้องโชผมเกินไปอยู่ B บวกนะครับดีทุกอย่างตัวนี้อีกตัวนึงที่ควรจะอยู่เกือบจะ A แล้วแต่ไป A ไม่ได้เพราะว่าเป็นได้แค่ตัวสำรองเป็นได้แค่มองเธอเป็นได้แค่คนที่มองเธอนั่นคือราฟาเอลเรอัลตัว UEFA Champions League LW ตัว108ตัวนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสตามิน่าโคตรน้อยเหมาะกับการเป็นตัวสำรองนอกนั้นดีหมดถ้าใครอยากจะลองเล่นไปลองเล่นกันได้นี่คือตัวที่คิดว่ามีอนาคตนะครับส่วนตัวอื่นๆไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะตัวอื่นๆอย่างเช่นตัวมีวินิซุสตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็เล่นได้แต่ผมคิดว่าวินิซุสอ่ะมันไม่ควรเอาตัวแบบที่มันไม่ใช่ตัวท็อปของเขามาเล่นอ่ะมีความรู้สึกว่ามันควรจะเป็นตัวท็อปเท่านั้นนะครับริวาโดยังเล่นได้อยู่ LM ยังอยู่ในเทียร์ที่เป็นเทียร์ A อ่ะ LM นะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันตกยุคไปละอีกตัวนึงไอ้วินซ่านี่ B ได้ไหมพี่ตัวไหนนะไอ้ควิซ่าคาราสเคเรียพี่อ๋อคาราสเคเรียคาราสเคเรียอีกตัวหนึ่งผมลืมเลยคาวิชาเดี๋ยวหาไปไหนวะเดี๋ยวมาหนึ่งนะคาราสเคเรียมันตัวร้อยเท่าไหร่นะร้อยหกครับพี่ร้อยหกเดี๋ยวหาก่อนตัวร้อยหกยูโรป้านี่ครับคาวิชาคาราสเคเรียผมว่าแรงไหนนะคิดว่าอยู่แรงไหนนะผมว่า B ว่ะพี่ผมก็คิดว่า B เพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ตัวนี้แต่ว่าผมว่าเหมาะกับการเป็นตัวสำรองนะอีกตัวหนึ่งผมให้แถมไปก็คือ Lindstorm ครับเมื่อวานผมได้มาจากการเปิดนะแล้วผมก็ลองเช็คดูแล้วค่าพลังดีอะไรดีหมดแต่พอดีตัวผมเนี่ยตัวมันเต็มไปหมดแล้วผมจะเอาราฟาเอลเรอัลมาเล่นเป็นตัวสำรองคาวิชาไม่ทันเรอัลผมแน่แต่การ์ดฟีเจอร์สตาร์โคตรสวยเลยว่ะคนซื้อกันเยอะมากด้วยนะครับตัวไอรีนสตอร์มเนี่ยค่าพลังดีมากแล้วก็ถูกมากลองไปหาเล่นกันได้ LM นะครับดีหมดทุกอย่างเท้าก็ดีเท้ามันอาจจะเป็น 3-5 นะครับแต่ว่าส่วนสูงเลอร์เกรดเหมาะกับการเป็น LM ดีสปีดก็เยอะรูปร่างก็โอเคนะครับนี่คือทั้งหมดของL ไม่ใช่ L ใช่ป่ะ L LW แล้วก็ LM นะครับ TRS ผมไล่เรียงให้ดูอีกทีนึง TRS ของเราผมให้ไปที่โรนัลดินโญ่กับเอ็มบัปเป้2ตัวเท่านั้นนะครับส่วน TA LW ก็จะมีวินิซุสมีคีเวลส่วนอองรีเนี่ยเป็น A บวกสำหรับผมนะครับปีแลสซอยคอบเคอีซ่าอยู่ใน TA สำหรับ LM นะแล้วก็อเลกันโดกานาโช LW เป็น B บวกเดฟราฟาเอลเลเอาเป็น B บวกนะครับคาวิชากับลินสตอร์มเป็น B บางตัวมีข้อเสียที่เท้าบางตัวมีข้อเสียที่สตามิน่าแตกต่างกันไปแต่ถ้ามีงบสูงๆผมบอกเลยว่าคุณไม่ควรพลาดโรนัลดินโญ่ตรงนี้นะเก่งมากๆนะครับไปลองเล่นกันดูหรือว่ามีงบเท่าไหร่ก็ลองเอาไปเล่นกันเหมาะสำหรับสายเปิดบอลสายปั่นบอลอะไรก็แล้วแต่ลองเลือกกันตามสะดวกเลยนะครับ
วันนี้น่าจะจบครบทั่วแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเดี๋ยวรอบหน้าจะเป็นฝั่งขวาบ้าง RWRM รอกันเลยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย